่วัดท่ากระบือนะครับค่ะเพราะวันนี้พี่ฟิล์มไม่ได้มาด้วยเพราะวันนี้พี่ฟิล์มเรียนนะครับใช่พี่ฟิล์มจะกลับวันพุธพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับใช่แล้ววันนี้วันที่เรามาก็จะเป็นวันจันทร์นะครับวันนี้จะเป็นงานวันแรกนะครับแล้วที่นี่ของกินเพียบเลยเป็นงานประจำปีงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าที่นี่มีอะไรพวกเราทานกันบ้างนะครับได้เลยบอกเลยนะคะว่าตอนเรามารถติดมากแล้วก็หิวมากได้ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปตะลุยกินกันเลยดีกว่านะครับไปมาเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้เราทานบ้างแม่ที่นี่เป้าหมายน้องฟิวคือกินไก่กินไก่ไก่หวานหวานไก่หวานหวานคืออะไรเอ่ยชีสกับมะเขือเทศฮอทด็อกมาดูก็สำหรับวันนี้นะของขายที่นี่คือเยอะมากเหมือนกันนะครับแม่ใช่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะเดี๋ยวฟิวไปดูข้างหน้าก่อนดูหน้าร้านเขาก่อนแม่ว่าอยากกินอยากกินปลาหมึกฝั่งนู้นอุ้ยฟิวนี่อะไรอ่ะอันนี้มันจะเป็นชีสสไตล์เกาหลีนะครับฝั่งนู้นฮอทด็อกฝั่งนี้ปลาหมึกเป็นปลาหมึกทอดฝั่งนี้เป็นแบบฮอตพุดอ่ะฮะเดี๋ยวมาดูกันอยากกินอันนู้นอ่ะไปไปดูน้องแบบใส่แว่นเนี่ยชาวล็อกชาวล็อกใช่เหรอนี่เหรอใช่ปลาหมึกใส่แว่นเนี่ยฟิวชาวล็อกชาวล็อกชาวล็อกอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันฟิวจะทำอะไรอยากกินอันนี้แบบเป็นถ้วยอ่ะฮะไม่เป็นไรเราชิมก่อนเลยตัวปลาหมึกเขาอ่ะมันกรอบใช่ไหมแล้วคือน้ำจิ้มอ่ะมันแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆอ่ะดูนี่มันเป็นอะไรมากเลยไม่ได้กินเป็นตัวเลยอ่ะนี่แค่ร้านแรกนะครับเนี่ยเป็นไงแม่ปลาหมึกกรอบเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอีกสักคำอีกสักคำอร่อยนะครับนี่เลยใครผ่านมาก็ลองแวะมาดูนะครับอาณาจักรหมึกทอดนะครับฮอทด็อกชีสสไตล์เกาหลีนะครับร้านหนึ่งใช่ไหมร้านตีฟู้ดแม่ไปดูน้ำหน่อยนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวไปตามดูกันต่อนะเดี๋ยวเราไปทานอะไรอีกนะครับไปเดินไปเดินมานะตอนนี้น้องฟิล์มบอกว่าเห็นข้าวจี่นะครับใช่ร้านนี้ร้านนี้ข้าวจี่ดูไม่กล้า
ับโอ้ยตาโตเลยอ่านรีวิวคือแบบไก่อะเขาอะมันนุ่มแบบนุ่มมากแล้วข้างนอกมันหวานทุกคนไก่มากไม่แบ่งเลยพ่ออยากลองนะลองพี่จะลองอร่อยจริงอ่ะขอคำหนึ่งเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวซื้อปีกกลับบ้านด้วยไก่นุ่มหวานอร่อยหอมอร่อยมากเลยแม่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาขายดีครับนี่เลยทั้งสิบไก่ย่าง3รสนะครับเจ้าเดียวไม่มีสาขาด้วยนะอร่อยจริงใครผ่านมาลองแวะมาซื้อทานดูนะครับไม่มีผิดหวังจัดไปครับผมเมื่อกี้ซื้อไก่ไปเสร็จก็คืออร่อยนะคะฝั่งนี้ก็มีเป็นพวกแบบเป็นเนื้อย่างลูกชิ้นเนื้อด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นเต้าหู้นมสดมีเต้าหู้นมสดด้วยครับอันนี้มีรสอะไรบ้างคะมีนมสดกาแฟนมสดได้เกินชาเขียวชาไทยชาไต้หวันโก้กาแฟค่ะในนี้คาราบอนี่เอาอันนี้อีกแก้วค่ะสองอันเนาะได้มาแล้วกินร้อนต้องกินเย็นนะทุกคนอันนี้เป็นร้านชิ้นทานแท้ร้อนๆเลยครับแม่ครับได้แล้วนะครับอยากชิมอ่ะเป็นไงแม่ลูกชิ้นเขานุ่มมากทุกคนแบบมันไม่ได้แข็งกระด้างมันแบบไม่เคี้ยวอร่อยใช่ไหมฝั่งนี้เปิดแล้วฝั่งน้องก็จะมีขนมจากข้าวหลามนะขายด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นข้าวหลามนครปฐมดั้งเดิมเอาไหมแม่เข้าไปแล้วอันนี้25บาทนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้กระบอกละ30นะครับเจ้าเนี้ยเขาทำแบบสดๆเลยนะข้างหลังนะเห็นไหมครับย่างกันสดๆตรงนี้เลยนะได้ครับแม่เดี๋ยวมาชิมกันนะได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วนี่เขาหลามพรเทพนะครับอันนี้จะบอกว่าด้านในที่เห็นมืดๆเดี๋ยวไฟดับนะเดี๋ยวเราไปเปิดเดี๋ยวเรามาใช่เดี๋ยวเราไปเดินฝั่งน้องก่อนไปเดินฝั่งวัดนะฝั่งน้องนะใช่เลสโก้นะตอนนี้เราก็เดินไปอีกฝั่งนึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าฝั่งนี้มีอะไรขายบ้างฝั่งนี้เป็นเหมือนแบบว่ามีอันนี้ด้วยเป็นขนมจีนมีแบบร้านนั่งทานให้มีเก้าอี้ให้อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นอะไรขนมโบราณยุค90ด้วยฟิลเทียบเลยนะร้านเนี้ยอันนี้อร่อยอันไหนฮะอันนี้เป็นลูกอมแบบเป็นนมๆอ่ะตอนนั้นจำได้เลยปีก่อนงานโรงเรียนน้องฟิลกินแล้วเหล็กหลุดอันนี้ขายไงอ่ะอันนี้ขายยังไงคะนี่ฮะน้องฟิลอันนี้เป็นเริ่มหัวด้วยได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวมีตะกร้าก่อนนี่นะคะนี่คือเลือกมาแล้วนะคะทุกคนก็ของน้องฟิลมีลูกอมนมมีกาลาเมนะคะแล้วก็มีของแม่เป็นเหมือนจะเป็นลูกอมถั่วนี้ก็ทั้งหมด40บาทได้ครับอ่ามาได้ครับได้ค่ะเจอน้อง FC ด้วยนะครับนี่เลยนะพี่ฟิลก็เดือนรู้จักก็เดือนด้วยอ่ะก็ดังนะเนี่ยเราเนี่ยหรอไปไหนแล้วอ่ะแม่นี่ขยะอยู่ข้างหลังก็ต้องเดินมาโอเคไป
อุ้ยร้านนี้ลูกชิ้นเหมือนกันจัมโบ้ครับฟิวน้องฟิวมึงได้ลูกชิ้นมาของน่าทานมากเลยอุ้ยใช่นะครับฟิวใช่ได้มาอีกหนึ่งนะคะครับผมกรอบกรอบเลยกรอบกรอบเลยว้าวเลยอ่ะไปได้มาเยอะยังฮะก็เยอะอยู่โอ้โหก็เริ่มเยอะละนี่นี่เขาเรียกอะไรเกาลัดญี่ปุ่นใช่เอาไหมได้ค่ะแม่ชิมให้แม่ชิมคือน้องฟิวอ่ะชอบกินเกาลัดนะแต่ว่าไม่อยากแกะชอบกินแบบว่านี่มันสำเร็จรูปที่อยู่ในถุงห่อมาแล้วอ่ะมันจะอร่อยเป็นไงแม่พูดมากกว่าไปคำหนึ่งได้เอาตรงโน้นอันเล็กๆอ่ะแม่เดือนก็ซื้อเกาลัดนะครับนี่เลยระหว่างแม่ซื้ออย่าเราไปดูข้างหน้ากันมีอะไรได้เดี๋ยวให้แม่สแกนก่อนนะอันนี้อะไรอ่ะก็จะมีขนมก้นควันขายด้วยนะครับที่นี่นะอันนี้ร้านอะไรคะน้องฟิวลูกชิ้นหมูแท้ 100% นครปฐมนะครับไม้ละ3บาทอ่าฮะเขาจะมัดไว้แบบเป็นนี่เลยนะมัดให้เลยหยิบก็หยิบใส่ถุงเสร็จเฮ้ยฟิววันนี้อะไรอ่ะกล้วยทอดมันทอดไข่นกกระทาทอดใช่แล้วอันนี้เจด้วยนะใช่ไหมใช่นะต่อไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับแม่ลงแม่ลงอีกแล้วแมลงแม่ลงเอามีตรงนี้ด้วยมี2ร้านมามาดูโอ้ยมีหนอนใหญ่ๆด้วยใช่1ตะวันรวมแมลงทอดไปไว้เจอแมงดาก่อนแม่อยากได้แมงดาแม่อยากกินแมงดาแม่รอข้างหน้าอะไรคะกะละแมเขาย้อยเจ้าประจำเราโชกุนปูม้ายำโอ้ยร้านค้าเยอะแยะมากเลยนะครับที่นี่นะนี่ถ้าเราไปงานประจำปีที่ไหนเราต้องเจอกะละแมเขาย้อยใช่ครับอันนี้ร้านประจำเราใช่ไหมใช่อ้าวสวัสดีครับพี่พี่บอกเจอพี่เขาทุกงานเขาก็เจอเราทุกงานเหมือนกันเจอพี่เขาจะจำหน้าได้แล้วชิมอีกแล้วนะจริงเราไม่ต้องซื้อหรอกเรามาชิมอย่างเดียวได้นี่เป็นไงมาชิมอย่างเดียวก็ได้เหรอเป็นไงครับพี่เขาบอกเจออร่อยได้ค่ะเนี่ยหนูอยู่หน้าร้านพี่เขาได้ทั้งงานอ่ะดูแบบยันร้านปิดเดินกลับเดินกลับเดินไปเดินมาใช่ไหมแล้วก็อร่อยแล้วนี่เลยนะฮะก็เหมือนเดิมครับกะละแมเขาย้อยนะครับเพชรเจริญยิ่งนะอร่อยครับอันนี้เรามากี่งานเราก็แวะมาซื้อของพี่เขาตลอดเลยนะอร่อยเหมือนเดิมหนูชอบกินใบเตยนี่กะละแมเผือกเพิ่งกินครั้งแรกไปชาไทยเป็นไงแม่นี่ไงเดินชิมไปชิมมาขึ้นมา2โลมาเต้นด้วยมีไงล่ะอร่อยใช่ไหมครับฟิวมาเดี๋ยวมาดูกันแม่หยิบอะไรไปมั่งแข็งนะจะละไปเตยไปเตยอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวแดงมะพร้าวอ่อนแดงเดี๋ยวไปเตยอยู่ตรงกลางไงนะอันนี้เอาใบเตยแม่เอาแบบไหนใบเตยล้วนอ่ะนี่เลยนะครับแล้วก็ออริจินอลเอาไปยังนี่ไงใช่ไหมใช่น่ะแล้วพี่เอาอะไรอีกคะแบบใบเตยที่มีงาเอาอย่าง3อัน100เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอพี่เขาอีกทีตอนงานองค์พระปฐมแน่เลยใช่เดี๋ยวก็เจอเรานี่ซื้อกันตลอดปีเลยนะเอาแบบว่าเจออีกทีกินให้ครบทุกรสเลยอ่ะใช่ได้แยกทางก็ได้ค่ะใบเตยอร่อยมากครับผมนี่นะคะเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ซื้อกะละแมไปนะคะทั้งหมด200บาทนะคะนี่ร้านนี้เลยกะละแมเข่าย้อยเพชรเจริญยิ่งใช่แล้วนะเจอกี่ครั้งก็ซื้อทุกครั้งเพราะว่าอร่อยนะครับได้เลยเจอเกือบทุกงานแล้วคือซื้อตลอดเลยเจอแบบพี่เขาจำเราได้แล้วอ่ะใช่หนูก็จำพี่เขาได้ก็เลยกระว่าทำไมหน้าพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวเรามีนัดกันอีกงานปากน้ำเดือนหน้าเดี๋ยวเจอกันโอเคเดี๋ยวไปเดินดูต่อนะครับ Let's go งานที่นี่ก็ใหญ่อยู่นะแม่ใช่ฝั่งน้ำฝั่งนู้นก็ใหญ่เรายังเดินไม่หมดเลยนะใช่ฝั่งหนูน้องพี่รู้สึกว่าร้านมันเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยไฟดับไงใช่เดี๋ยวเราซื้อของกินเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทำบุญต่อเลยได้ครับแล้วก็ฝั่งโน้นเป็นไรแม่มีเวทีคอนเสิร์ตด้วยเปล่าคอนเสิร์ตมาเดี๋ยวมาเดินดูกันไม่มาค่ะเดี๋ยวไปดูเราพี่ก็ FC ด้วยอันนี้พี่ถ่ายอะไรก่อน
ัยรุ่นน้ำสมุนไพรเมื่อกี้เจอพี่เอฟซีด้วยน่ารักมากเลยทักเราด้วยนะครับมาเดี๋ยวเดินด้วนต่อนะครับอันนี้จะเป็นร้านหมูกระทะที่แบบนั่งกินได้เลยอุ้ยหมูกระทะหมูกระทะฝั่งนี้เลือกข้าวหลามใช่ครับอันนี้เขาทำอะไรเชิดสิงโตเหรอใช่ครับสิงโตอุ้ยเชิดชูนี่ฝั่งนี้เป็นอะไรอ่ะไก่เขย่าทอดเทพนะครับเป็นไก่กรอบโอ้มีวิ้งแซ่บมีหลายรสใช่อยากกินรสไหนก็สั่งส่วนคุณทำรสมาจากไทยมาเดินไปเดินมาฟิวบอกว่าหิวน้ำแล้วนะซาซาเมื่อกี้แอบชิมตับก็อร่อยนะรอใช่แต่น้องฟิวชอบไก่มากกว่าแม่ๆอยากกินลูกชิ้นปลานี่นี่เหรอเอาเส้นหนึ่งน่าทานมากเลยอ่ะฟิวใช่โอเคได้มาแล้วนะครับ1ชิ้น25บาทขอชิมหน้าร้านเลยใช่น้องเว้ยแบบเห็นในติ๊กต็อกเขากินกันอยากกินมากอุ้ยดูแล้วกรอบๆเลยนะลูกวัดเลยลูกชายข้างนอกกรอบแล้วข้างในเขาแบบเหมือนนุ่มๆหมาก็แบบปั๊บเส้นอ่ะเป็นไงบ้างน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ามันร้อนขอเป่าก่อนควันหลอกเลยอ่ะก็เอาแบบออกเอาไม่แม่ของเตาเลยอ่ะทุกคนฟิลถูกใจสิ่งนี้แม่อันนี้ก็ตามหามาเลยนะใช่ร้อนๆจากเตาเลยนะเนี่ยน้องฟิลบอกอร่อยน้ำจิ้มแซ่บนะครับได้เลยนะมาเดี๋ยวเราไปเดินดูซอยนี้หน่อยมีอะไรบ้างนะครับมีลูกชุบมีมะขามเทศโอ้ยมีลูกชุบด้วยแม่ลูกชุบนะครับอันนี้เป็นมะขามเทศแม่หากินยากอยู่นะเนาะแต่ก็มีขายลูกละ1บาทอันนี้อะไรมะพร้าวปั้นก็มีใช่นี่มีสโมกี้ใบด้วยตำผักเองอันนี้วันก่อนที่เราซื้อไปปะใช่ไดฟุกุแล้วก็มีโรตีไซไหมว้าวเลยนะของกินเยอะจริงแน่นๆเลยนะบอกเลยพิซซ่านาตาเลียแล้วก็มีอะไรนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ข้าวแป้นใช่ไอขนมที่หนูชอบกินทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนใช่ไหมแม่ใช่ไส้กรอกลูกชิ้นคือตอนเนี้ยเดินพูดเลยนะกินไม่ไหวถ้าไม่อยากทานสั่งเลยเอาไหมไม้ละ5บาทนะครับชิมกันหน้าร้านเลยนะว่างั้นเป็นไงแม่น้ำจิ้มเป็นไงอร่อยอร่อยแม่ต้องผักแล้วนะเขาไม่สดแล้วนะแม่บอกอร่อยแล้วน้ำจิ้มได้เลยนะแล้วก็ขายไม่แพงนะไม้ละ5บาทนะครับใช่ค่ะคือเขาแบบอยากได้เท่าไหนก็เอาไปเลยใช่ผักให้ด้วยนะเดินไปเดินมานะสวัสดีครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาทานขนมจีนร้านนี้กันเลยนะขนมจีนแม่หน่อยภูเขาทองนะครับเดี๋ยวเราสั่งกัน2ชามนะทานที่นี่เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เดือนสั่งมาเป็นน้ำยาป่านะครับพ่อถามเป็นน้ำยากะทินะครับนี่เลยอันนี้จานละ30บาทนะที่สำคัญเลยนะคือบอกเลยว่าผักจุกๆนะครับร้านนี้นะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับแล้วน้องฟิวล่ะฮะกินไก่น้องฟิวบอกขอกินไก่นะครับโอ้โหติดใจร้านโน้นแม่ปิดประตูนะคะจะไม่กล้ากินเป็นไงแม่ได้เลยนะรสชาติโอเคเลยใช่ไหมเขาผักอะไรไหมเดี๋ยวแม่ใส่เรื่อยๆแม่ใส่เรื่อยๆแม่ใส่เรื่อยๆนี่เนี่ยเวลามาเดินงานอย่างเงี้ยพ่อก็ชอบนะแม่เนาะพูดถึงว่ามันก็หลากหลายดีนะของกินเนาะแล้วไม่ได้แพงนะราคานี่แบบจับต้องได้อย่างขนมจีนเนี้ยจานละ30บาทนะถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ผักเขานี่คือเยอะมากเลยนะครับตักได้เรื่อยๆตักได้เรื่อยๆใช่ครับของพ่อเป็นน้ำยากะทินะ
แม่นะใส่กุ้งใส่ผักไปถือว่าอร่อยเลยครับยังไม่ใส่ผักเลยอร่อยเลยฟิวแบบนี้ต้องใส่ผักแล้วใช่ใช่ครับก็จะแบ่งเป็น2โซนนะของกินของใช้นะโอ้วันนั้นเห็นจอจิ๋วอันนี้เห็นจอใหญ่แล้ววันนี้ลำโพงเน้นๆเราแน่นๆเคยเห็นเปล่าจอนิดเดียวนะแต่ลำโพงนี่คือแน่นมากได้ยินทั้งวัดอลังการมากอ่ะลำโพงที่มาเน้นๆเลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะช่วงตะลุยกินของเรานะครับก็ได้มางานประจำปีวัดท่ากระบือครับก็ได้ของกลับไปเยอะมากแล้วก็ของกินเยอะมากที่นี่ก็ลองแวะมาดูนะครับแม่มีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับแม่หลังวันที่16ถึงวันที่22ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะ